จากธุรกิจที่เข้ามาช่วยสร้างความสุขให้กับสัตว์เลี้ยงมาต่อกันกับธุรกิจบริการด้านสุขภาพรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องเข้ามาช่วยสำหรับการรักษาสัตว์เลี้ยงเมื่อยามเจ็บป่วยตอนนี้นะคะแนนจึงเดินทางมาหาความรู้กันที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อค่ะจะมีในเรื่องของบริการผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในที่มาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขสักประมาณ 80% แล้วก็เป็นแมวเป็นแล้วก็สัตว์ประหลาดจะเป็นพวกกระต่ายนกอะไรเงี้ยก็จะมีเข้ามาส่วนนึงถ้าเข้ามาก็จะเป็นอายุรกรรมทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพทำวัคซีนป้องกันเห็บหมัดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นป่วยที่เป็นฉุกเฉินขึ้นมาก็จะมีเป็นพวกรถชนอย่างเงี้ยฮิสโตกไข้ขึ้นสูงอะไรพวกนี้ก็จะมีสเต็ปนึงสถิติการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงนั้นนะคะต่อวันนั้นก็มีไม่ต่ำกว่า200ตัวค่ะนี่เพียงเฉพาะแค่โรงพยาบาลนี้เท่านั้นนะคะแต่ละโรงพยาบาลก็มีการสรรหาวิธีการรักษาสำหรับที่นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีการแบ่งการรักษาออกเป็นแผนกต่างๆเหมือนกับโรงพยาบาลคนเลยล่ะค่ะตั้งแต่การรักษาขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่าแผนกอายุรกรรมนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่หนักมากค่ะหรือบางตัวนั้นต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดก็จะต้องมีการใช้เครื่องมือต่างๆเฉพาะด้านมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหรือจะตรวจหาความผิดปกติด้วยเครื่องอัลตราซาวด์แบบนี้ที่ใช้ตรวจหาความผิดปกติของร่างกายได้ค่ะแม้แต่การใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 10-40 เท่าเพื่อเข้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติภายในดวงตาของสัตว์เลี้ยงค่ะนอกจากนั้นแล้วถ้าสัตว์เลี้ยงเกิดอาการเจ็บปวดทางด้านร่างกายที่นี่ก็ยังมีแผนกทำกายภาพบำบัดอีกด้วยล่ะค่ะตอนนี้นะคะแนนมาอยู่ที่แผนกกายภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งแผนกนี้นะคะได้เรียกว่าเป็นแผนกที่จะทำการฟื้นฟูร่างกายให้กับพวกเขาค่ะสัตว์เลี้ยงที่ต้องเข้ารับการทำกายภาพบำบัดนั้นนะคะก็คือสัตว์ที่มีอาการเจ็บปวดเป็นโรคข้อกระดูกข้อเสื่อมกล้ามเนื้อและโรคทางระบบประสาทซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีปริมาณโรคเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นวิธีการทำกายภาพจึงมีความหลากหลายแบบและที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการทำกายภาพในน้ำบนลู่วิ่งค่ะอาการของเขาก็คือว่าเป็นอัมพาตสองขาหลังนะคะคือตอนแรกขาจะอ่อนแรงมากนะคะก็ต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นเหมือนตัวพยุงนะคะเวลาที่เขาเดินบนบกเนี่ยอาจจะยังไม่มีแรงก้าวนะคะแต่ว่าพออยู่ในน้ำเนี่ยมีน้ำเป็นตัวพยุงเนี่ยเขาก็จะสามารถก้าวขาได้นะคะวิธีนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายแล้วก็ลดอาการความเจ็บปวดลงได้ค่ะส่วนสำหรับสัตว์ที่มีอาการเอ็นฉีกกล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะคะก็จะใช้วิธีการทำกายภาพด้วยการเลเซอร์ค่ะตัวเลเซอร์ตัวนี้จริงๆมันจะเข้าไปกระตุ้นที่ตัวในเซลล์เลยนะคะในตัวคอนเดียเลยเพื่อที่จะให้ เกิดการซ่อมแซมค่ะนะคะคือเซลล์ที่มันเสียหายเนี่ยปกติร่างกายมันซ่อมแซมอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันอาจจะช้าไปนะคะก็คือตัวเลเซอร์เนี่ยก็จะไปเร่งการหายนะคะไม่เดินเลยวิ่งบางตัวนั้นกล้ามเนื้อไม่มีเรียวแรงไม่สามารถทรงตัวได้ก็จะต้องใช้ทั้งการเลเซอร์และการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าค่ะและถ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาในเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือบางตัวไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้นะคะก็ยังมีวิธีกายภาพด้วยการฝังเข็มก็คือตัวนี้ก็คือเป็นหมอนรองกระดูกกระทับเส้นประสาทเวลาที่เรา
จิ้มเข็มเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะเหมือนรับรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะคะมันก็จะเกิดกระตุ้นเกิดการเกิดกระบวนการการหายคือเหมือนกับว่าเร่งให้มีการหายมีการซ่อมแซมค่ะนี่โดยวิธีการใช้งานก็คือจะนำเอาเข็มเนี่ยค่ะที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะคะก็คือฝังลงไปตามบริเวณตามจุดที่หมอกำหนดเอาไว้ค่ะโดยเมื่อฝังเข็มลงไปนะคะเสมือนกับเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีแรงและมีความรู้สึกขึ้นมานั่นเองค่ะหน่อยแต่ว่านั่นโอเคพอแล้วแต่ถ้าสุนัขที่มีอาการหนักนะคะหรือว่าจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอก็จะต้องมีการนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละค่ะเมื่อเจ็บป่วยนะคะก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ของพยาบาลโดยห้องผู้ป่วยของสัตว์เลี้ยงนี้นะคะก็จะมีการแบ่งแยกออกเป็นแต่ละประเภทเอาไว้ด้วยเคสนี้นะคะชื่อดอนกี้ค่ะเป็นแมวตัวอ้วนมากเลยนะคะแต่เขาบอกว่ากินสิ่งแปลกปลอมมาค่ะดังนั้นจะเห็นว่าก็จะมีการรักษาโดยให้น้ำเกลือค่ะแล้วก็จะมีเครื่องระยงระยางเลยไปที่ตัวเขาห้องดูแลสัตว์เลี้ยงที่เพิ่งออกลูกนะคะห้องสัตว์จิ๋วสัตว์แปลกโดยที่โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงนี้นะคะก็จะต้องมีการตรวจรักษาให้ยาให้น้ำเกลือคอยดูแลสัตว์เลี้ยงอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะหรือบางตัวถ้าเจ้าของอยากจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดก็จะมีบริการห้องพักแบบ VIP ให้ด้วยล่ะค่ะมีอุปกรณ์นะคะมีเครื่องใช้ทุกอย่างเนี่ยครบวงจรเลยค่ะเรียกได้ว่ามีพื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะให้สำหรับสัตว์ป่วยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่ให้สำหรับเจ้าของไข้อะค่ะเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยได้มาเหมือนดูแลเขาอยู่ใกล้ๆนอนห้องพิเศษแบบนี้ห้อง VIP และแน่นอนค่ะว่าธุรกิจบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงนี้ในประเทศไทยนั้นมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาทตัวเลขการใช้บริการด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแต่ก่อนอาจจะเลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้านวิวัฒนาการความรักความผูกพันมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เพราะสังคมเป็นสังคมเมืองมากขึ้นความผูกพันก็เปลี่ยนเป็นญาติคนหนึ่งดังนั้นพอความรักความผูกพันมากขึ้นที่ตามมาคือเจ็บป่วยก็ต้องดูแลกันแหละตอนนี้คือสิ่งที่ต้องดูแลกันในให้ดีที่สุดถึงจะรู้ว่าจะต้องเสียชีวิตแต่ก็ต้องดูแลให้ถึงที่สุดและนี่ก็เป็นเรื่องราวของการบริการด้านสุขภาพให้สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะที่เรียกได้ว่าสุขภาพดีชีวิตก็จะเป็นสุขค่ะแต่ถ้าเมื่อใดสัตว์เลี้ยงที่เรารักเจ็บป่วยหรือว่าต้องจบชีวิตลงด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังความตายก็มีเช่นเดียวกันค่ะมาติดตามกันช่วงหน้านะคะว่าธุรกิจหลังความตายที่ว่านี้จะคือธุรกิจอะไรค่ะโรงศพสัตว์เลี้ยงนี่นะคะคือข้างในนี้ก็จะเป็นเหมือนมีเป็นผ้าขาวอะค่ะวางอยู่เป็นปูพื้นไว้แล้วก็จะมีหมอน